เจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านในช่วงของเวลาต่อจากนี้ไปก็จะได้เข้าสู่ในช่วงของรายการมรดกธรรมพื้นเมืองในช่วงของเวลาตั้งแต่16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปเอาละศรัทธายุ่งแล้วเนาะเพราะว่าคงจะมีโยมเปิ้นโทรเข้าในมือถือท่านพระครูเปิ้นใจมือถือในการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กเปิ้นได้ถ่ายทอดทางเฟซบุ๊กเปิ้นยังบ่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกอากาศเตื้อเสียงก็อาจจะดังบักให้ชัดตอใดเนาะตอนนี้ท่านพระครูเปิ้นมาละนี้เป็นประจำวันพุธวันพุธวันนี้ก็จะได้นำธรรมเทศนาเนาะพื้นเมืองเหนือวันนี้เป็นธรรมชะตาปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกระต่ายปีกระต่ายวันนี้จะได้ฟังธรรมชะตาปีเกิดก็คือธรรมเนมิราชเนาะธรรมชะตาปีเกิดผู้ที่เกิดปีกระต่ายหรือว่าปีเถาะเนาะต้องกราบขอบพระคุณอนุโมทนากับทางสถานีวิทยุที่ได้ถ่ายทอดสัญญาณคือญาติโยมศรัทธาอยู่ในแต่ละที่ที่รับสัญญาณของคลื่นวิทยุต่างๆได้ยินได้ฟังกันอันประกอบด้วยวัดไฝ่หินจังใหม่เนาะแล้วก็วัดพระบาทอุดมหรือว่าน้ำบ่อสวาอำเภอฝางก็มีมวลเสียงธรรมจากแม่แจ่มแล้วก็ตาวัดห้วยตองซัก จำตองที่นี่แล้วก็วัดศรีปันเงินสันปะตองแล้วก็บ้านทุ่งเรดิโอสันปะซักทุกเซลที่นี่เนาะแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของอัตมาภาพวันนี้ก็ต้องขออภัยตะกี้ให้สัญญาณให้จัดติดขัดไปหน่อยเพราะว่ามีสายโทรเข้ามาสัญญาณคงจะหักขาดหายไปช่วงหนึ่งวันนี้นั้นก็ถือเป็นโอกาสอันดีเนาะช่วงเวลาแรงๆมาก็มีโอกาสมีเวลาทำการทำงานพักงานช่วง4โมงถึง5โมงนี่ก็เข้าใจว่าเมื่อท่านก็คงจะใกล้จะพักงานกันละแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อวยไม่อวยเฮาซั่นเด้อก็อยู่บ้านมาได้ปัดตังใดก็เปิดวิทยุฟังการฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ที่ได้เทศผ่านๆไปหลายตนหลายองค์ธรรมภาพนี้ก็จะเป็น4โมง4โมงเมื่อแลงถึง5โมงอันนี้ก็จะได้ฟังธรรมจะตัดปีเกิดซึ่งก็จะจับปริยะ12ปีตัวนี้ผ่านไปวันนี้เข้าปีที่4คือจะแต่ปีเกิดผู้ที่เกิดปีเถาะเดี๋ยวว่าปีกระต่ายอันมีชื่อว่าในมิละเนาะเอาละเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเด้อครูบาอาจารย์ก็ดีแล้วก็ญาติโยมศรัทธาทุกท่านจะนิมนต์แล้วก็เจริญพรเรียนเชิญทุกท่านสำหรับรับฟังพระธรรมเทศนาอันมีชื่อเรื่องว่าในมิละเป็นธรรมชะตาผู้ที่เกิดปีเมาหรือว่าปีกระต่ายในโอกาสวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับรับฟังพร้อมกันในบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุณณจาปะลังยะตาโหมิมิทิลัญญะปุเลตะเมนินามะมหาลัญจาปันนิโตกุสลาจิตโตตันตามหานามานิจันตานิจตุสลัง
จะโตโมขังตันธาตันนังปะวาเตมิปังเขนาละกาณินาเลเตภาควาอันว่าพระพุทธเจ้าก็เตสนาแก่มหาสารีบุตรเถนวะดูลาสารีบุตรกูตถาคตาได้เกิดมาเป็นเจ้าเนมินราชวันนั้นด้วยลำดับปราชาวงศามาเถินเนมิละตนพระกอดโดยญาณพระญามากนางเตียนยอมกะตำยังโกจาละกรรมปะทะสิปะการได้สร้างศาลากว้านตันหกหลังเป็นตนว่าประตูตั้งสี่ตำกลางเวียงหลังหนึ่งแต่ประตูคุ้มหน่อยหลังหนึ่งก่อศาลาเขาของเฮือเป็นตันวันดาหกแสนคำเป็นนิดันดอนโบขาดสะเปจนาสลาเฮือตันแก่เนื้อและกาตั้งไหลก็มากนักก็มินและสลาเฮือมหาตันมีพระนุ่งข้าสบายพระโคมาปาดพระโคใสและพระอุตมปัลลังอันแปลงกะแสนคำตั้งเสื้อสาดอาสนะที่นั่งที่นอนเต้นแก้วปันลังกันอันลวดปูไปโดยพระโคเจ้าตั้งตั้งอันพระจิตและเข้าน้ำโพชนะอาหารอันพระนี้ตั้งตั้งตำอันผู้กันลาผู้จักหลับตันและยะถาปิเสบิโตอันว่าฟุ้งใจอันเข้ามาปันติบานเป็นข้าเบาเต้าพันญาเนมีลาบนั้นก็เหตุไข้ใดฟองมาเลี้ยงลูกเมียแห่งตนและมีสันใดกูตัดหากันตาก็สำแวงหายังผู้ที่ยันกันอันจากได้ทารพัญญาสัพพัญโยเป็นภากรรมเป็นดังใจผู้ไปเสพรับโดยพัญญาเนมิลาดนั้นแลพระการหนึ่งอันว่าสาตโลกตั้งลายโกตถาการตังก็เหิดโดยสัมมาบัตตมัทธาอันได้ปั้มเป็นมายังตานาปาละเมแห่งตนก็เพื่อพาธนาเอาอย่างพระญาสัพพัญญูดวงพระเสด็จบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้ส่วนฝูงคนอันตั้งอยู่ในคำสอนแห่งพาญาเนมิลาดกันว่าจูติตายจางกำเนิดอันเป็นคนก็ได้เงาตนเมื่อเกิดในจันฟ้าตาวติงสาเขาก็มาพระสุมจุมนุมกันในธรรมสัมภาแล้วก็มาเจียนจาซึ่งคุณวิเศษแห่งมหาสัจเจ้าเนมิลาดว่ามาลิสาดูลาเจ้ากูตั้งหลายอันว่าเราตั้งหลายนี้กันว่าโจติตายจากกำเนิดอันเป็นคนนอดได้เอาตนเมื่อเกิดในจันฟ้าตาวาติงสาก็ได้ตั้งอยู่ในกรรมสอนแห่งปัญญาเนมิลาดด้วยกรรมมีตนว่าเราตั้งลายเฮอโบที่แก่คนและเทวดาตั้งไหลฟุ้งนั้นเป็นดังปัมปุตตะเจ้าเกิดมานั้นแล้วก็เล็งแลดูหมู่เต้าพญาเสนาอามาตั้งไหลอันได้ลอยเหตุเมืองหากมาแบดล้อมเป็นปาลีวันแห่งตนแล้วก็ขะนิ่งใจว่าดังนี้
ในวันนี้ก็เป็นวันอุปโภสัทธาสินเดือนเป็นกูจักสมาตันเอาสินแปดไว้กับตนได้แล้วกูจะให้เมื่อหันยังสัมปันติติแห่งเตวันได้อินตาเจ้าฟ้าก่อคันนิ่งใจอยู่ในขันบัดเดียวนั้นหินปันโดกำปาและสีลำบาดแห่งพญาอินตาก็สามแดงอุณหาการอันกระดังแข็งมากนักพญาอินตาทีละเจ้าฝ่าก็ลำเปิงดูยังมนุษย์สัตว์โลกมังคนก็หานยังเจ้าพญาเนมิราชไข่หน้าป่องอยู่ท่าเมื่อเพื่อไข่หันหน้าปัญญาอินตายามนั้นอินตาทีราชก็เฮเวสุกรรมเตวามบุตรเอามาสินโฮ สี่ตัวจอนอย่างโดดแล้วก็ลงมาจากจอนฟ้าตาว่าติงสาน้อยขนาบัดเดียวก็มายืนอยู่หน้าป่องกองตาแล้วก็กล่าวว่าตังพุทธามีข้าก็จักทำซึ่งมหาราชเจ้าขออัญเชิญมหาราชเจ้าขึ้นสู่ยังที่อยู่อินตาบัดนี้เตอพระญาเนมิราชก็สั่งอำลาเต้าพระญาเสนางอำบาดพรรมนาปโลหิตและนางนาดสนมตั้งหลายว่าดังนี้ตุมเฮอันว่าสุตันตั้งหลายจงโยสัสดีหาความพระมาดบอดได้จงมีเตอกันพระญาเนมิลาเธอโอบาทกรรมสอนแล้วก็ขึ้นไปสู่เมืองฟ้าพระญาเนมิลาไปถึงเมืองสวรรค์แล้ว ดังอันพญาอินตาทิราชก็คือไปอยู่ภาษาวิมานคำอันเป็นของแห่งโพธิสัตว์เจ้าแต่ก่อนวันนั้นก็มีแลเมื่อนั้นพญาเนมิราชก็อยู่สะเบยติปะสัมปันติในจันฟ้าที่นั้นแล้วก็เตสนาธรรมแก่เตบันดาสองหมู่ก็มีใจจมชื่นยินดีมากนางพระญาอินตาเทราชก็นิมนต์มหาสัตว์เจ้าด้วยกามาคุณอันเป็นเทพันแต่เมื่อนั้นมหาสันเจ้าก็แฮมเสียมากว่าบ่รับเอาหันแต่มหาสัจเจ้าก็อยู่ในจันฟ้าที่นั้นได้เจ็ดวันพี่ว่าจะเป็นปีในเมืองคนเราก็มากนักดังนี้ร้อยปีในเมืองคนก็จริงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในจันฟ้าตาจันตุมหาราชิกาจริงเป็นหนึ่งคืนหนึ่งนั้นในจันฟ้าตาวติงสาก็มีและเหตุดังอันมหาสัตว์เจ้าเนมิราชจริงจะโดยพันยายอินตาทิราชเจ้าฟ้าว่าข้าได้หันติปาสัมปติแห่งอินตาทิลาตังเตวดาตั้งไหลจุภาการแล้วบัดนี้ข้าก็จักลงไปสู่มนุษย์สัตว์โลกเมืองคนและข้าก็ไขหันสัตว์นั้นโลกตั้งหลายขออินตาเจ้าฟ้าไปส่งข้าเล็งดูก่อนเตอในกาลนั้นพญาอินตาก็รับเอากรรมมหาสัตว์เจ้าแล้วก็นำไปสู่ยางานโลกทาลาบต่อเต้าอาเวจีมีโลกุตตาลวลาก
โกตาโลวะนันโลกเป็นที่สุดส่วนโลกสัตว์นาโลกทั้งหลายเขาก็สำบอยทุกขเวทนามากนักส่วนฝูงสัตว์อันอยู่นายโลกันตะนาโลกก็เป็นอันมีมีมืดมัวมากนาเขาบ่หันใดก็ลวดคบกินจีนเลือดกันอยู่เป็นดังแม่ตั้งหลายนั่นแลแรงข้องกินแกบกินลำอันเน่าอันเหม็นโดยวิบากอันเขาได้โลกโดยแต่จังแต่ย่อยนั่นแดสัตว์นาโลกนั้นอยู่ในอเวจีอันมีฐานไฟแดงน้ำตองแดงฟุ้งนั้นหากเป็นอาหารแห่งเขาจุวันแรงข้องก็มีพาลวงสองก้อนมาหนีบไว้เขาบ่อาจักหนีเสียใดสังเตื้อก็กินหมุดเน่าอาจมแห่งเขานั้นจุวัน ท่านแด่ทัญญาเนมิลาจริงกล่าวว่าสัตว์นาโลกทั้งหลายฝูงนั้นเขาได้กระทำกรรมอันใดจะพญาอินทร์แต่จริงแก้วสำแดงกรรมวิบากแห่งสัตว์ทั้งหลายว่าข้าแด่มหาลาตนมีเปียนสัตว์นาโลกฟูงคบกินกันดูดกินเลือดกินดำกินแกบน้ำมูกเน่าเหม็นนาดเมื่อก่อนเขาได้เกิดในเมืองโคนได้โลภเอาด้วยตาจังตาย่อยมาเมื่อยามซื้อไข่เมื่อซื้อป้อยเอาตาจังอันหนักเมื่อไข่ป้อยเอาตาจังอันเบามาไข่นั้นแดดนาทัดนั้นเล่าพระญาเนมิลาจริงถามว่าสัตว์นรกตั้งไหลอันจานรกเอาก้อนผ่าลวง สองก้อนมาหนีบไว้นั้นเขาได้กระทำบาปอันใดนั้นจาพระญาอินตากล่าวว่าสัตว์นรกฝูงนั้นเมื่อเขาเกิดมาเป็นคนเมื่อก่อนมีโลภะตัณหาอ่อนมากนักผู้หญิงมีผัวนอนจิ้มข้างแล้วยังปล่อยหัวใจจูมานอนจิ้มข้างแถมเล่าก่อนเพื่อใครเฮ้ออิ่มเต็มใจในกามคุณนั้นและนาพระกะหนึ่งผู้หญิงใจตั้งไหลก็ได้ค่าลูกอ่อนในต้องแห่งเขาบีบเกณฑ์หื้อตายวิบากอันนั้นเขาจึงได้ตายมาดูดกินน้ำหมดเน่าน้ำนองพญาเนมิลาศมหาสัตว์เจ้าจึงทำพญาอินตาว่าเจ้าพี่คู่ฝูงนั้นเขาได้กระทำกรรมอันใดจะพระญาณกินจริงกะว่าข้าแด่เจ้าตนมีเปียนส่วนว่าเจ้าพี่คู่ตนได้กระทำกรรมอันบ่ชอบโดยวินัยธรรมพระพุทธเจ้ามีลาภตัณหาคนล้างพ่องได้เสพเมถุนธรรมล้างพ่องได้ลบอำมาเอาเข้าของเงินคำพระผ่อนต้นแดล้างพ่องได้ขาสัตว์ล้างพ่องได้ขาพ่อแม่ขาหนออัลละหันตาดังนี้เป็นตนก็ได้ไปทุกข์แน่โลกอเวจีเสียงจุคนและอธาในกาลนั้นพญาเนมิลาศได้ยินกูวาดคำสอนแห่งอินตาติลาศแก้วสันนั้นก็ขออำลาพญาอินมาสู่มนุษย์โลกเมืองโคนแห่งตนก็มีและพญาอินตาธิราชก็นำเอามหาสัตว์เจ้ามาส่งยังพระศาสดาจะมนเตียนแห่งพญาแล้วก็สั่งอำลามหาสัตว์เจ้าก็ขึ้นไปสู่พระศาสดาเวใจโยนแห่งตนก็มีบ้านนั้นแดดนาส่วนพญา
เนเมลาดก็เฮติกองนันตะเพนเลคือคนตั้งใดอันโยดในลงหลวงตั้งลูกยิงลูกใจตั้งกัญญาตั้งไหลหมื่นหูปันนางเศษนางอาบมาเต้าพญญาน้อยเอ็ดหัวเมืองเขาก็แม่ไว้พญญาเนเมลาดโดยอันจมเจิ้นยินดีมากนักกอดนำปันนักการของฝากมาถวายปูจามากนักกันเต้าพญาม าพร้อมบัวละมวลแล้วพญาเนมิลาดก็กล่าวถึงยังมอนาลูกตั้งหลายอันโตนาได้ไปหันมาแต่แก่เขาจูพากันแล้วก็สักเสริญโยกย่อยังติปาสัมปันติในจันทราตาวะติงสาคือพากูดแก่คนและเทวดาทั้งหลายอันมากนักมีพระมันบ้านใดสิบสองอักโคเพนนีก็มีและส่วนคนตั้งหลายฝูงได้ได้เฮือตานป้าใจตั้งสีได้ฟังธรรมมาเตสนากันว่าจูติตายจากอันเป็นคนก็ได้เอาตนเมื่อเกิดจันฟ้าที่นั่นก็มีและนาพญาเนมิลาดก็คือโอวาทคำสอนแก่เต้าพญาตั้งใดเหือได้กระทำบุญรักษาศีลเมตตาภาวนาเหือตานานพระมารบันได้สิบห้าวันมหาสัตว์เจ้าตนมีเปลี่ยนมากนาก็มาล้ำเปิงในใจแห่งตนว่าดังนี้อาหารอันว่ากูนี้ก็สังเวชในตัวตนมากนักอันว่าละจะอันเท่าจะลางอันว่าเท่าแก่นี้ก็หากมาพากูดแก่กูนแลกันละอันนี้ก็เป็นกาละอันกูออกไปบวชปุ้นจากทุกข์ได้ปนจากโตต่างมวลเธอว่าอันเดียวพญาเนมิลาโปธิสัตว์เจ้าก็ออกไปบวชในส่วนนั้นวิญญาณสมาบัติแปดประการอยู่สามละอันตามอายุแห่งตนตากันว่าโยติตายจากเมืองคนก็ได้เอาตนเมื่อเกิดในนั้นแลนาสาธาทายมังธรรมเตสนังอาหาริตวาสโมทาเนสิตะตาสะโกอะโนโลโทอะโหโอสิดังนี้เป็นโตเจ้าแก่เทวดาทั้งหลายวันนั้นเกิดหากมาได้มหาอนุโลทะเห็นในกาลบัดนี้แลนา
มาตาลิเตวบุตรวันนั้นเกิดมาได้มาหากอันนันตาเถนในกาคาลิสัตอันเหลือกว่านั้นเกือหากมาได้ปฏิสัตตั้งสี่จำพวกในกาลบัดนี้แลนางอันว่าพญาเนมิลาดวันนั้นคือหากมาได้ตนโกฏตถากตาในกาลอันว่าปุกาลยิ่งจาไอ้อาภูมิอันเกิดมาในปีเมาแต่ก่อนเก่าอาทิตาได้เกิดร่วมจาเจ้าเนมีลาดแล้วได้เวียนไตเวียนเกิดในวัฏสงสารลายกำเนิดปางงาลาซอยได้เอาจิตตุยจุมปูอันมีไก่และงูได้เฝ้าอยู่หักษาจึงได้จากกับงูและไก่ว่าตาตาดูกะลาตันตั้งหลายหังอันว่าข้าจะพาอยู่อาสะไหลกับจิมสองเจ้าก็หากบ่เปิงควรดีลีเหตุกลัวภัยยาอุบาทกังวลอันตรายจากมาบังเกิดที่กังวลโอนตะละตายข้าก็จะตกแต่งเครื่องปูจาอุติสากุศลบุญมาแก่เจ้าตั้งสองว่าอันแล้วก็เอาจิตตาวิญญาณจากไม้จุมปูมาปฏิสนธิที่กำเนิดเกิดในท้องแม่แห่งตนได้เกิดมาแลนาเนมิลาจาลตากังนิเทตังสังวันนาญังเนมิลาอันโยอันแควบังกรมสมเลสะเดญาติโยมศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านทำเนมิลาจบไปเป็นที่เรียบร้อยแต่แรงนี้ถ้าจะมีปัญหาหน่อยเนาะสัญญาณถ้าจะขาดหายเพราะว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาถ้าหากว่าสัญญาณมันคัดหายไปพ้องเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ธรรมภาพได้นำพระธรรมเทศนาในมิลัตอันเป็นธรรมจัตตาผู้ที่เกิดปีเมาเต็ดจบไปเป็นที่เรียบร้อยในธรรมพญานในมิลัตนี้ก็ได้กล่าวถึงว่าพญานในมิลัตนี้เป็นพระมหากษัตริย์ตั้งอยู่ในศีลสมณศีลเอามาปฏิบัติเป็นเนืองนิดและนอกจากนั้นก็สร้างศาลาเพราะว่าศาลากว้านตานทำบุญหรือว่าเอามาทำบุญเป็นตานคือแก่บุคคลต่างหลายตลอดจนถึงทรัพย์หมูหมาแก่ไก่มดพญานิมิตนี่ก็จะทำศาลากว้านตานเพราะว่าศาลากว้านตานแบ่งไว้เนาะเวลามีกลิ่นมีตานจะทำบุญก็เอาไปจุไปจำที่ศาลาเขาจะว่ามันก็คล้ายๆน่าจะคล้ายๆอย่างอันอย่างบ้านเฮาก็มีศาลาอเนกประสงค์ศาลาต่างๆประจำของวัดจ้ะ
หรือว่าหมู่บ้านกันเนี่ยเวลามีกิจกรรมมีงานต่างๆก็จะไปรวมตัวกันที่ฮั่นอย่างเช่นวันอย่างเฮานี่ก็อย่างศรัทธาญาติลงทานนี่ก็คล้ายๆกันก็เหมือนเดิมที่เฮาที่ได้ไปทําบุญเหมือนกันสร้างลงทานเป็นตานมันก็พระญาณเนมิราชนี่ก็เหมือนกันพระองค์ก็สร้างศาลาเอาไว้ถึง6หลังก่อนเป็นจุดเป็นจุดไปแล้วก็ถึงเวลานี้ก็นําเข้าป่าอาหารนําสิ่งต่างๆนํามาเอามาตั้งไว้เป็นของที่มีค่าของที่ดีหมดอันประจิตฤษณาอาหารก็เป็นอาหารที่รสอันประณีตอันล้ำอันดีเอามาคือแก่ปุพพละผู้จับรับตานเพราะนั้นถ้าเราจะว่าปัญญาโยมสถาท่านทั้งหลายก็อย่างพระญาณเนมิราชพระองค์ได้ทำเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพระองค์เนี่ยเวลาจะทำบุญเนี่ยในธรรมนี้ปนกล่าวไว้ว่าสละตานตั้งแต่เงินทองเนาะบักขัดทำบุญตลอดเป็นเงินเป็นทองแล้วก็เข้าน้ำอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องหนุ่งห่มผ้าสบายเอ่ยผ้าอันอย่างต่างๆที่มีก้าอันแปลงเนี่ยตั้งเสือตั้งสัตว์อาสนะที่หนังที่นอนแต่งปันร่างกายอันปูประเดผ้ากูเจ้าเดี๋ยวผ้าที่มีก้าอันงดอันงามข้าวน้ำโภชนะอาหารอันประณีตต่างๆตามอันปุกละผู้จักรับตานเพราะนั้นเฮาก็เหมือนกันญาติโยมสถานต่างหลายเนาะก็การทำบุญให้ตานอย่างเฮาว่าไปนี่ก็การเฮ้อนี่ก็ถ้าจะเฮ้อมันดีนี่ก็เป็นประโยชน์ประตังหน้าเนาะก็พยายามสรรหาพอกอยเอาวัตถุสิ่งของที่เฮาจะเอาไปถวายตานให้มันเป็นของที่เอาใจประโยชน์ใจสอยสำหรับสมมติว่าเขาจะเอาไปถวายให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะหรือว่าพระสงฆ์สามเณรก็ดีก็เลือกเอาตามสมควรแก่ฐานะเหมาะควรแล้วก็ที่สำคัญนี่อาตมาว่าควรเขาจะควรจะเอาของที่สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เนาะพระสงฆ์องค์เณรเต็มบรรทับกินทับตันไปแล้วเขาไปถวายแล้วเนี่ยของที่เขาไปถวายก็เราสามารถนำไปใช้เพื่อนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้บาถ้าหากว่าบาดประโยชน์ต่อตัวเก่าเพื่อนก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปเนาะแต่บางอันต้องขออภัยนะบางอันบางอย่างมันก็อุซื่อนะเนาะแต่มันก็เอาไปต่อทางใดก็บ่ได้มันตึกที่ฮั่นน่ะเพราะว่าบางอันบางอย่างก็บ่สามารถที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างอยู่สถานต่างหลายเนาะก็ขอเข้าใจแต่นี้เพราะว่าบางอันบางอย่างที่ได้มาได้เอามาถวายแล้วเนี่ยฉันเตื่อมันก็มันก็บ่สามารถจะนำไปเป็นประโยชน์ต่อได้ฉันเตื่อมันกว่านักเนาะแต่มันก็เหลือล้ำไปก็เอาตูมาฝังเนี่ยว่าเสียซื่อๆเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับญาติโยมศรัทธาเฮาทั้งหลายก็ทำบุญเฮาจะถวายตานอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไปเอาของไปให้ภัยอย่างใดหนึ่งก็ถ้าเฮาเลือกสรรเลือกดูให้น้อยหนึ่งแต่เฮาบ่ได้พอเนาะจะกิดจะฝังกะจะเกิดบ่ได้สังเกตสังกาดีกะก็กลายเป็นของที่บ่ค่อยดีไปเนี่ยอีกก็มีสังเกตมันกับผู้รับเพิ่นก็จะบ่ค่อยม่วนแหละเนาะถึงเปิ้นถึงตัวอย่างนั้นก็ลองพิจารณาพอตัวกันได้สมควรอย่างใดไปอย่างใดก็ลองนําไปพิจารณาพระญาณนี้ไม่แลนี่ก็ทําบุญให้ตานไปของอย่างที่ว่าไว้นะของมีกะของดีๆทั้งหมดถือกับญาติโยมเจ้าบ้านเจ้าเมืองคือกับนกหนูหูปีกทั้งหลายได้กินได้บริโภคเป็นของตานที่ดีนั้นเมื่อพระองค์พระญาณเนมิราชได้ฮื้อตานอย่างนี้แล้วก็ถึงเวลาหนึ่งก็มาเกิดในใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเวลาตายไปแล้วจะได้ไปเกิดที่ไหนอย่างใดเนาะใครไปหูไปหอนแต่เด้อเพียงแค่นึกอย่างนี้บ่ได้ก็พระญาณอินบนสวรรค์ก็รับรู้ว่าพระญาณเนมิราชเนี่ยซึ่งเป็นหน่อโพธิสัตว์เนี่ยใครหูใครหันเมืองสวรรค์เมืองนรกก็เลยฮือวิสุกรรมเตบบุตรลงมาเนรเมตตัวลงมาอัญเชิญพระมหาเนมิราชขึ้นไปหาพระญาณอินบนชั้นฟ้าก็จะได้อู้เอ่ยตอบคําถามที่พระองค์ทรงตั้งคำถามไข้หูไข้หันเดียวกับโลก
บนสวรรค์โลกนะโลกทั้งหลายว่ามันจะเป็นจะได้อย่างไรก็พี่สุกรรมเทวดาเทวบุตรก็ลงมารับเอาพระญาณเนมิละขึ้นไปเข้าเฝ้าพระญาอินแล้วก็ได้ทูลถามอู่กันไปมาทีนี้ก็พญาเนมิละก็อยู่ท่านก็เหมือนนักแกเนาะเหมือนล่ะก็ได้พบปะก็ได้หูได้หันสัมบะสมบัติของพญาอินทั้งหลายละเทวบุตรเทวดาแต่ละที่แต่ละแห่งที่ได้รับมาที่ได้สะสมที่ได้สร้างมาก็หูหันหมดค้างอยู่เมืองนรกยังบ่ได้ไปเตื้อก็ว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอพญาอินเนี่ยได้ช่วยปาให้พระองค์นั้นได้ลงไปพอเมืองนรกกำลังว่ามันเป็นจะได้สัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ได้ตายไปจากชาตินั้นแล้วได้ไปอยู่อย่างใดเป็นจะได้พ้องขอให้พญาอินนั้นได้ปาให้พญาเนมิลาสนั้นไปพอเมืองนรกกรรมเพื่อพญาเนมิลาสในไข่หอนมันพญาอินเมื่อได้ยินอย่างนั้นแล้วก็หับปากพญาเนมิราชก็ปาพญาเนมิราชนั้นไปสู่เมืองนรกเพื่อไปพ่อสัตว์นรกทั้งหลายว่าเขานั้นได้ทำกรรมทำวิบากอะไรอย่างพ้องเกิดไปตายไปแล้วเป็นเฮาว่าสัตว์นรกสัตว์นรกอันนี้มันเป็นจะได้เมืองนรกมันเป็นจะได้อย่างเปิ้นว่าแต่กะอย่างเฮาว่านะเนาะแต่คนก็บ่หันไผก็บ่ฮู้ไผบ่หันพญานิมิตก็ลงไปพอสัตว์นรกบางส่วนบางตัวก็บางที่ก็อยู่มืดที่มืดพอบาหันกันก็คบก็กินกันไปมาก็คบก็แยกกันไปมาบางตัวบางที่ก็ไปอยู่ที่บ่มีแสงสว่างหรือว่าไปอยู่ที่ในส่วนของมีบัพพานีบบัพพาหลวงสองก้อนนีบก็ไว้เอาฟังได้กับบ่ได้กินน้ำมูดเน่าน้ำหนองกินแก็บอันเน่าอันเหม็นอยู่ฮะนะวันค่ำวันค่ำฟังได้กับบ่ได้ยังกับบ่ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นฟังอย่างอันนี้อันพระญาณในเวลาก็หันอย่างนั้นแล้วก็ถามพระญาอินว่าข้าแด่พระญาอินสัตว์นรกทั้งหลายที่อันมีถ่านไฟแดงเนาะแล้วก็น้ำตองแดงฝูงนั้นหากเป็นอาหารเขาเนี่ยแล้วก็มีบัพพาหลวงสองก้อนมันหนีบไว้เนี่ยเอาบัพพาตั้งใดหนีแป้งใดกับบัสักเตื้อกินน้ำหมุดน้ำเน่ากินแอจมของตัวก็ไปถึงวันถึงวันอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะเพราะวิบากกรรมอันใดที่ว่าเขาได้กระทำเอาไว้พญาอินก็กล่าวว่าสัตว์นรกตั้งหลายฝูงที่คบกินกันดูดกินเลือดกินน้ำเน่าน้ำหนองกินแก็บกินน้ำกันเหม็นเน่ากันไปมาอย่างนี้น่ะแต่ก่อนนี้แล้วเมื่อเกิดในมงคลน่ะได้โลภด้วยตาจั่งตาย้อยใช่ป่ะพูดง่ายว่าถ้าจะว่าว่าเขาก็คือโลภเอาตากิโลนะเนาะอย่างที่เขาช่างหอนคีบเขาเนี่ยจ้างทุเรียนกาจ้างผลไม้ขายนะมันจึงมีนะบ่เจ้าก็มีบ่เดียวนี้อย่าซาทว่าญาติโยมตั้งหลายก็มีแม้สมัยตะก่อนละลูกเอาตาจ้างแต่ย้อยตากิโลสัมภาระเนาะกิโลตะก่อนกับไปเดบบ่เดียวนี่มันจะเหมือนกันตะก่อนเนี่ยแต่มาเคยหอนอยู่ว่าที่เป็นเอาลูกตุ้มข้าวห้อยเนาะสองแกนถ่วงน้ำหนักกันอย่างไรหมูก็บ่เข้าใจเพื่อนจ้างเอาสำเตือกก็ในประเด็นนี้เป็นกิโล เป็นเลขเนาะเป็นเลขแล้วก็วิวัฒนาการมาแกเป็นดิจิตอลแล้วประเด็นนี้เป็นตัวเลขอันนี้ถ้าว่าจะโกงกันนี่แต่มันก็ง่ายเนาะเพราะว่าคนมนุษย์ถ้าหากว่าคิดบ่ซื่อแล้วนี่สามารถทำได้หมดแต่ว่าจะโกงอย่างใดจะทำวิธีใดนี่มันทำได้หมดขึ้นชื่อว่ามนุษย์นี่น่ะทำได้หมดทุกแบบโลภเอาในการในธรรมนี้พระบอกว่าโลภเอาด้วยตาจั่งแต่ย้อยเวลาซื้อเนี่ยก็เอาแต่จั่งอันนักหน่อยเพราะว่าแปลงตากิโลมันนักให้หน่อย
แล้วก็เวลาขายนั่นก็เอากิโลที่มันเบามาอันมาขายมันก็หายไปขีดสองขีดขีดสองขีดมันก็ปล่อยให้แล้วเนี่ยเนาะมันก็เป็นทำที่เขาทำกันนะกระบอกหูนะว่าเขาเนี่ยยังได้พ่องแต่ว่าเขาจังหันในคลิปคือว่าจังกิโลจังทุเรียนแกจังอะไรอย่างต่างๆขายเนี่ยมันก็มีแต่เป็นอย่างอันแต่ไอหมูเขาพอในคลิปนี่มันก็ดีม่วนไปอย่างนะให้เด็กไอหมูขายโกงพ่องจับดีขึ้นดีไอคนซื้อโกงพ่องก็มีแซดกันไปกับแซดกันมาอย่างนี้เป็นต้นและแฮมอาร์นิ่งกับพญานิมิลล่าก็ถามว่าสัตว์นรกทั้งหลายเอาบ่อผาหลวงสองก้อนเนี่ยจากนรกเอาบ่อผาหลวงสองก้อนมันหนีบไว้เนาะสองก้อนเอามันหนีบไว้ตกปังได้กับบ่ได้กินน้ำมุดเน่ากินแอจมตรงก้อนอย่างนั้นนะก็ถามว่าเขาได้กระทำกรรมอันนี้อย่างใดถึงได้มาอยู่นี่กับพญาอินก็บอกว่าสมัยก่อนเมื่อเกิดเป็นคนนั้นมีโลภะตัณหาก็อุ้งง่ายว่าผิดศีลข้อกาเมนะเนาะผิดศีลข้อกาเมก็เลยจะต้องได้มาหนีบโดนหนีบโดนเกณฑ์อยู่อย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญนี่ญาติโยมสถานต่างหลายในธรรมนี้ก็ยังบอกได้ว่าที่ได้มาอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าตะก่อนเนี่ยได้บีบเกณฑ์หรือว่าได้หลีดลูกตัวเก่าในท้องนอกจากนี้แล้วก็อย่างนี้ก็มีถามว่าสมัยก่อนมันจะบอกว่ามีนะก็มีนะประเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีอยู่คือคู่แง่ว่าถ้าสวดสมัยประเดี๋ยวก็ว่าทางแท้งนะเนาะคนห้องว่าถ้าทำแท้งบนห้องว่าฆ่าลูกตัวเก่าฆ่าคนคนหนึ่งก็ไปนะแต่ว่าอันนี้กับบางท่านก็มีกิจสำเร็จก็บอกให้ทำกันละมาเดียวเนาะแต่ว่าถ้าตะก่อนสำเร็จจะด้วยสภาวะต่างๆแต่โดยอันควรแล้วเนี่ยบ่อยากจะเน้นบ่ควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าหากว่าถ้าทำไปแล้วก็ล่วงละเมิดไปแล้วก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมถึงสองฝ่ายเนาะแต่ถ้าเราไปตั้งหน้านี่ก็จะไปเนี่ยจะไปทำก็เนี่ยพญานิมิลล่าหันอย่างนั้นแล้วก็เลยถามเพราะว่าสมัยก่อนน่ะลูกอุ้งง่ายว่าไม่ยิงเนี่ยเล่นจู้คบจู้นั่นแล้วก็จำเตือกกับมีลูกในต้องอย่างนี้ได้มาแจ้งเนี่ยก็กลัวกันก็เลยทำแท้งกันหลีดบีบออกกินยาของสปะของนี้เป็นต้นก็เลยกลายเป็นวิบากกรรมที่เขาได้กระทำกันล่วงเลยมาเพราะฉะนั้นนี่ก็ญาติโยมศรัทธาตั้งหลายก็มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานเนาะก็ต้องบอกไว้จะไปเพื่อมันเกิดมีที่มันเกิดมีแล้วก็มาแล้วไปแล้วก็หาวิธีหาจ่องตังเอาแต่อันที่มันจะมีไปแน่ก็จะไปเนี่ยจะไปทำเพื่อมันเป็นเรื่องของที่ผิดศีลผิดธรรมตัวและเป็นวิบากกรรมตัวเขาจะมาแก้ไขที่หลังนี่มันจะลำบากหน่อยบอกใครได้เนาะต่อมากับพระญาณีมิลาดก็หันว่าพระสงฆ์แม้แต่พระสงฆ์ก็มีวิบากนะเพราะว่าเป็นตุเจ้าละป้นนะมาได้นะญาติโยมสถาตั้งหลายพระสงฆ์มูนั้นดอเป็นจะได้กรรมวิบากเขาก็ได้มาอยู่ในนรกที่นี่ก็พุทธเจ้าพระญาอินก็บอกว่าได้กับพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยได้กระทำกรรมอันบ่ชอบมาถูกต้องมาอันเตะเนาะคือผิดวินัยธรรมของพุทธเจ้าผิดวินัยผิดศีลผิดธรรมมีราภะตัณหาเนี่ยในธรรมในกายในวินัยสงฆ์ก็ถึงบอกไว้เรื่องของกฎระเบียบข้อวินัยปฏิบัติศีลปฏิบัติศีลพระเนตรก็มี10ข้อของพระสงฆ์200ป่ายก่อนวินัยข้อห้ามต่างๆเล็กๆน้อยๆแต่อันใดยังหลวงพ่อองค์เกาะมีราภะตัณหาในเรื่องของราภะสการเสพเมถุนพ่องอย่างที่ห่อนข้าวเนี่ยเสพเมถุนนำห้องบางตนกันหลบเอาเงินเอาทองบ้านห้องบอกว่าพระสงฆ์นะแล้วแต่และแม้แต่มนุษย์ตั้งหลายเหมือนกันนะหลบเอาเงินเอาทองเพื่อนเอาของมีก้าของเพื่อนต่างๆฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่านออรหันตาอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้ไปตกอวิจินรกสวยที่บากกรรมปทุก
ไม่ใช่สเล็กสะน้อยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งนะถ้ากรณีพระทรงองค์เน้นผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็ยังชาทาเจ้าบ้านเฮามีราภะตัณหาในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะวิบากอันหนักที่สุดก็คือห้ามสวรรค์ห้ามนรกก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำสงฆ์ให้แตกจากการแก้อย่างนี้เป็นต้นที่เราจะฮู้กันเนาะนั่นก็ประมาณเนมิลาดในกับใบทูลถามเป็นจะได้รู้วิบากกรรมอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้ไปพญานพญานเนมิลาดได้ใครขึ้นไปแอวเมืองสวรรค์ไปแอวเมืองสวรรค์ตัวไปแอวเมืองนรกตัวได้ฮู้ได้หันประตูประเชียงทีนี้ก็ปีกมามีจากใครปีกมาละเออได้หันได้หูหมดละถึงสวรรค์จันฟ้าถึงนรกถึงโมนาโฮกทั้งหลายเนี่ยก็ได้หูได้หันละว่ามีใจใครปีกละว่าจะไปอยู่ละเลยจะขออำลาปีกไปอยู่ไปสู่เมืองของตัวเก่าปัญญาเอ็นเกาะเอาขึ้นขี่ได้จะลดลงมาสู่มโนโลกบางคนแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนปราสาทปุ่นที่พญาเนมิลาดได้อยู่เรียบร้อยก็พญาเนมิลาดเมื่อไปถึงเมืองแล้วก็ส่องห้องคือกับข้ายิงข้าใจนางนาสนมตั้งหลายเสนาอำมาตย์ตั้งหลายเนาะตลอดถึงเสนาพญาเจ้าเมืองร้อยเอ็ดหัวเมืองตั้งหลายก็มากราบเข้าเฝ้าพญาเนมิลาดด้วยความดีอกดีใจที่พระองค์ได้ปิกขึ้นมาสู่เมืองนำปรรณาการของฝากนานาต่างๆมาฝากมาถวายปูชาให้กับพญาเนมิลาดเมื่อมาพร้อมแล้วกับพญาเนมิลาดก็กล่าวก็บอกถึงเรื่องของโมนาโฮกทั้งหลายบนสวรรค์ทั้งหลายให้เขาได้ฟังกันแล้วก็บอกกล่าวว่าในเมื่อเฮาได้ฮู้ได้หันแล้วได้สัมผัสแล้วในสัมปติติปก็ดีสัมปติทั้งหลายที่บนสวรรค์แล้วเนี่ยได้มาฮู้มาหันเกี่ยวกับสัตว์นรกแหมเออก็เป็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพยายามให้รักษาศีลเน้อรักษาศีลเมตตาภาวนาทําบุญให้ทานแล้วเฮาก็จะได้ไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่บนสวรรค์บ่ได้รับความทุกข์ทรมานลำบากเบื้องบอกกล่าวเสนาอามาตย์พญาเจ้าเมืองนาสนมตั้งหลายนี้แล้วก็สมาทานศีลพญานิมิลาดก็สมาทานศีลแห่ง15วันปฏิบัติเมตตาภาวนารักษาศีลคือตานแห่ง15วันเมื่อพ้น15วันแล้วก็มาเกิดนั่งคือเอาก็อายุนักแล้วมีความเบื่อหน่ายมีความสังเวชในตัวเก่าความเฒ่าความชราก็มาเยือนละเนี่ยอย่างก็บอกให้ลูกทำอย่างก็บอกให้ได้ก็เลยเวลานี้มันควรเป็นเวลาที่เราจะต้องสละต้องละจากสมบัติทั้งมวลแล้วก็เพื่อจะออกหนีออกไปบวชสร้างบารมีสร้างจะได้รักษาศีลเมตตาภาวนาต่อไปเพราะว่าต้องการให้มันพ้นจากความทุกข์ตดตั้งหลายตั้งมวลปัญญาเนมิลาดคิดในใจอีแล้วก็ตัดสินใจออกไปบวชตีนันตะมนุญญาณลาเสนาอำมาตย์ลาเสนาอำมาตย์มหาเจ้าเมืองกษัตริย์ตั้งหลายนาสนมตั้งหลายก็ไปออกไปบวชเมื่ออ่านแล้วก็เสนาอำมาตย์ตั้งหลายเขาก็มาอุษาราชาราชาพิเศษหรือว่าเอาลูกของพญาเนมิลาดเนี่ยขึ้นของหลักเสวยเมืองแตนป่อต่อไปเพราะนั้นอันนี้ก็คือโดยประมาณคร่าวๆนะว่าพญาเนมิลาดเนี่ยเป็นโพธิสัตว์เจ้าที่ได้ขึ้นไปแอวบนสวรรค์และไปแอวเมืองนรกเนาะได้หูได้หันได้สัมผัสถึงติปะสัมปติในสวรรค์จันฟ้าและได้ไทยได้ถามมูดนานาต่างๆว่าวิสมบัติติปต่างหลายที่เกิดขึ้นเพราะอันยังเขาได้กระทำเพราะมันจะมีกระต่างสถานะต่างสมบัติต่างที่อยู่กันไปเทวดาก็จะมีหลายขั้นหลายชั้นก็พญาเนมิลาดก็ถามพญาอินมูดก็ได้หูได้หันได้ยินได้ฟังหลังจากนั้นกลับมาเมืองมันเมืองนรกแหม
เนาะลงมาเมืองนรกแล้วก็ได้ฮู้ได้หันว่าสัตว์นรกต่างหลายแต่ละที่แต่ละแห่งก็มีผิวพรรณวรรณะการได้รับวิบากกรรมก็แตกต่างกันไปแต่ละแก่แล้วแต่วิบากของฝ่ายของมันที่ได้สร้างไว้เมื่อเป็นมนุษย์เมืองคนถ้าละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วกับบุหัวจะได้ไปอยู่ในภพภูมิอย่างใดบัดอย่างใดก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าโดยรวมโดยลักแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายตั้งตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมมีศีลรักษาศีลเจริญจิตภาวนาทำบุญให้ทานอย่างนี้เป็นต้นก็เชื่อแน่ว่าละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปแต่ว่าบอกปฏิบัติแบบนี้ก็สถานที่ไปก็คงจะเป็นในที่แห่งตรงกันข้ามเพราะนั้นอันเนี้ยญาติโยมสถานตะไหลควรว่าคนเฮานี้โลกได้กำหนดกฎเกณฑ์ให้เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนคนหนึ่งเกิดในโลกนี้ในช่วงเวลาอายุหนึ่งจึงจะเป็นกุศลบุญเก่าที่เฮาได้ทำมาและเฮาได้เกิดมาในโลกนี้ปัจจุบันนี้ได้ฮู้ได้หันได้สัมผัสได้อันใดอย่างมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีปี่มีน้อง มีข้าวของสมบัติมีเคหสถานมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆตามสมควรตามยุคตามสมัยก็เพราะว่าบุญกุศลเก่าที่เราได้ทำไว้นั้นเมื่อเป็นอย่างอี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีและพอให้หันคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ให้ออกถึงวันนี้เราเป็นตุกเพราะว่าเราพอของที่เฮามีอยู่มามีแก่เนาะไปเฮาว่าพอข้ามหรือว่ามองข้ามความสําคัญไปเหี้ยจริงๆแล้วของที่เฮามีนี่แหละสําคัญที่สุดจะเป็นที่อยู่ที่กินบ้านจองหอเงินเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่สําคัญคือคนที่มีพ่อมีแม่อยู่ตัวอยู่เนี่ยอันเนี้ยสําคัญที่สุดถือว่าเป็นโชคที่สุดมีพี่มีน้องที่อยู่ด้วยกันร่วมกันฮักกันเนี่ยนี่ว่าเป็นโชคเป็นวาสนาและเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าเพชรนินจินดาก่อนน่ะแต่เฮาไปขอข้ามไปเหรอเนาะเฮาบ่คือว่าสําคัญไปคือความสําคัญกับเงินกับทองไปเหรอเพราะนั้นคือเปลี่ยนเนาะพยายามปรับเปลี่ยนวิธีพอวิธีคิดใจชีวิตให้มันมีคุณค่าพอตัวก้าวของออกพอของที่เฮามีให้มีค่าใกล้ๆตัวเฮาสมควรกับนอนอยู่บ้านจองเฮือนอย่างดีละมีอําก็ง่ายว่าสมัยนี้ยุคนี้เจอว่าส่วนใหญ่น่าจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกหลายอันหลายอย่างที่เพียบพร้อมน่ะเชื่อว่าเป็นอย่างอันน่ะเพราะตามยุคตามสมัยเนาะเพราะนั้นอันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีกาที่สุดน่ะต้องรักษาเอาไว้ดูแลให้ดีๆพอมันมีกานอนให้มันรับกินให้มันอิ่มโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นอย่างโรคติดต่อโรคโควิดโควิดบ่ดีก็มันมีเกิดขึ้นแล้วเฮาสิเฮ็ดได๋เฮาก็แก้กับบ่ได้ยิ่งหยังกับบ่ได้ก็ต้องขอให้มันทะลุปุโปร่งเนี่ยอยู่กับมันให้ได้เนี่ยก็อันน่ะยิ่งใดมันน่ะเฮาจะแก้หยังก็บ่ได้สุดตึกหมอตึกวัคซีนน่ะยังแก้หยังบ่ได้แต่เฮาก็จะต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วเฮาจะอยู่ยังไดให้มันได้นี่ก็จะต้องอยู่ที่เฮากรรมว่าจะอยู่ยังไดเพราะนั้นก็นี่ก็ประมาณนี้เนาะกับญาติโยมศรัทธาลงไปพิจารณาทุกข์กันไปเนาะนั่นทำจัตตาปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกระต่ายปีนี้ปันบอกว่าปุกละคนใดที่เกิดปีกระต่ายหรือว่าปีเถาะนี้สมัยก่อนได้เกิดห่วมกับพญาเนมิราชเนาะเป็นว่าในคำทำนายว่าเกิดห่วมพญาเนมิราชแล้วได้มาเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารหลายกำเนิดปางสุดท้ายนี่ก็ได้เกิดเอาจิตตนเนี่ยไปอาศัยอยู่ต้นไม้ชมพูอันมีก่อยกับงูได้เฝ้ารักษาอยู่แล้วก็จึงได้อู้จากันว่าในไปทางหน้านี้ถ้าหากว่ามีอันตรายกังวลมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเนี่ยก็จะขอเอาเครื่องสังเวยเครื่องปูชานี้มาถวายยังอยู่เย็นเป็นสุขนี่น่าจะยังวังพ่อหนานอาจารย์ที่ประสงค์พวกเกิดไม่เกิดการส่งเนี่ยโมเนี่ยเนาะแต่ละปีมันจะมาเหมือนกันหรอกฟันหุบนั้นหุบนี้เนี่ยมันเป็นห้องวัดตำนานมันสืบต่อกันมาได้สร้างศาลาเป็นว่าศาลาเปลี่ยนตานไม่ใช่ศาลาพระศาสตร์สร้างพระศาสตร์พระศาสตร์นี้
ถ้าเขาว่าไปบ้านเขานี่ก็จะยากหน่อยแต่ประสาทนี่ก็เอาหม้อประสาทนี่ก็ยังได้ก็ได้ก็ร่วมทำบุญร่วมสร้างไปนี่เป็นต้นเป็นของการประจำปีเกิดตัวเก่าเนาะก็จะมีความสุขสมฤทธิ์ชุ่มยังจุปการเนาะเอาละวันนี้ใช้เวลามา1ชั่วโมงพอดีสมควรแก่เวลาอนุโมทนาขอบคุณกับครูบาอาจารย์น้ำก้อมนะครับเนื้อจุตนจุองค์ที่เคารพนับถือทุกลูกทุกองค์ที่ได้รับฟังกันแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมศรัทธาปู่อุ้ยแม่อุ้ยทักษิณนักบุญท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังทางวิทยุกาหรือว่าทางไลฟ์สดทางสัญญาณ Facebook เนาะของอาตมาภาพนี้ก็เนื้อหาสาระที่ติดไปอันใดเป็นประโยชน์ก็ขอนำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราเนาะแล้วก็อันใดที่มันบ่เป็นประโยชน์ก็เอาละเอาทิ้งไว้แล้วก็สรรหาสิ่งที่มันมีประโยชน์เข้ามาเนื้อหาตัวใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่าสร้างบารมีตัวเก่านักๆสืบไปบุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายได้ทำแล้ววันนี้ก็ขอบุญกุศลอันนี้ส่งทั้งหลายอันนี้ส่งแห่งธรรมนี้กำจูท่านทั้งหลายถ้ามีความสุขความเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขความเจริญเหมือนกันทุกโตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนขอกราบถวายความเคารพและขอเจริญพร